ยต้องเตรียมตัวให้ดีอินอยู่ข้างในออนอยู่ข้างบนอันเดอร์อยู่ข้างใต้ข้างใต้หรือข้างล่างอ้าววันนี้เข้าสู่บทเรียนกันนะคะช้อปปิ้งอินไทยแลนด์ครูกุ้งจะพาไปช้อปปิ้งชอบไหมชอบไปช้อปปิ้งไหมคะแล้วเด็กๆไปช้อปปิ้งที่ไหนกันบ้างบุญนุรีบอกว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนนะลูกไปที่ไหนนะคะมาร์เก็ตไปที่มาร์เก็ตแล้วไปที่ไหนอีกนอกจากไปช้อปปิ้งที่มาร์เก็ตแล้วไปไหนกันอีกไปไหนกันอีกลูกอ๋อไปบิ๊กซีโอเคไปบิ๊กซีไปไหนอีกไปฮงโปไปมาร์เก็ตวิลเลจใช่ไหมเพื่อนๆบอกแล้วว่าจะไปที่นี่ที่นี่กันแต่วันนี้ครูกุ้งจะพาไปที่หนึ่งที่บุญนุรีอยากไปเพราะส่วนใหญ่แม่บ้านก็จะต้องไปที่นี่กันเพราะจะต้องไปซื้อของที่นำมาทำกับข้าวให้เด็กๆนำมารับประทานกันนะคะที่จะไปที่นี้ก็คือเขาเรียกว่าเมอร์มาร์เก็ตเมอร์มาร์เก็ตอ้าวบอยจ๋าจักรีจ๋าจักรีจักรีเอาเสียงดังๆลูกเมอร์มาร์เก็ตเมอร์มาร์เก็ตเมอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ตแปลว่าตลาดเราถ้าหัวหินของเราเราก็จะเรียกมาร์เก็ตวิลเลจใช่ไหมคะเราไปมาร์เก็ตวิลเลจก็คือไปห้างนั่นแหละเราก็จะเรียกว่าไปห้างกันแต่คือคำของเขาก็คือมาร์เก็ตตลาดวิลเลจหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมของตลาดในนั้นเลยมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของรับประทานใช่ไหมแล้วก็มีของสดของแห้งมีหมดนะคะแต่ถ้าไปตลาดของเราก็คือตลาดหัวหินของเราก็คือตลาดชัดชัยก็คือไปมาร์เก็ตกันครูกุ้งจะพาไปหาคนนี้เพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่มีประโยชน์กับเด็กๆเพราะเด็กๆจะต้องทานทุกวันเลยไปหาคนนี้เลยค่ะไปหาใครเอ่ยไปหาใครเอ่ยเขาขายอะไรขายฟรุต very good ขายฟรุตอันนี้เราจะเรียกคนนี้ว่าฟรุตเซลเลอร์ฟรุตเซลเลอร์ฟรุตเซลเลอร์ก็คือคนขายคนขายผลไม้นะคะฟรุตเซลเลอร์คนขายผลไม้เด็กๆดูนะเด็กๆไปเคยเจอไหมไปมาร์เก็ตเคยเจอฟรุตเซลเลอร์ไหมเคยเจอไหมเคยนะคะแล้วพอเราไปถึงฟรุตเซลเลอร์จะไปซื้ออะไรกันส่วนใหญ่ซื้อผักเหรออ้าวมีคนบอกไปซื้อผักไปฟรุตเซลเลอร์ยังซื้อผักเหรอลูกซื้ออะไรซื้อบานาน่าซื้ออะไรกันอีกOrange ซื้ออะไรอีกลูกGrape ซื้ออะไรอีกคะApple ซื้ออะไรอีก Mango โอ้เก่งมากเด็กๆบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เยอะเลยอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้ Banana ไปแล้วอ้าวมาดูซิสิ่งที่เด็กชอบไปซื้อPapayaอ่ะPineappleสิ่งที่เด็กไปซื้อจะมีที่บอกกุ้งมาจะมีอยู่ในสไลด์ไหมไปเจอไปที่ Marketไปซื้อของกับฟรุตเซลเลอร์แล้วสิ่งแรกครูกุ้งอยากให้เด็กๆทานบ่อยๆและมีประโยชน์มากเพราะมีวิตามินซีเยอะเหมือนกันนะเด็กๆทานแล้วก็จะขับถ่ายดีสิ่งแรกก็คือ Orange เก่งมากตอบเป็นภาษาอังกฤษดังๆ Orange 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 ขึ้นต้นด้วย letter O letter O Orange Orangeไม่ออเรนจ์ธรรมดาเพราะลงท้ายด้วย GE ออกเสียงโฟนิกส์ให้ถูกอ้อ orange แล้วเด็กๆชอบไหมชอบนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันถ้าเราชอบจะพูดเป็นประโยคกันว่าอย่างไรต่อไปซื้อสิ่งนี้อีกเด็กๆชอบทานกันเปล่า What is this Coconut Very good มีคนตอบแล้ว Coconut Coconut คือโคโคนัทส่วนใหญ่โคโคนัทเราทานอะไรกันคะโคโคนัทถ้าทานน้ำกับทานเนื้อใครทานเปลือกบ้างมีคนทานเปลือกเปล่าแล้วใครเอาโคโคนัทให้เราทานเพราะต้นมันสูงมากเลยใครเอามาให้ทานคะลิงบางคนก็จะมีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องมือเด็ดลงมาละ
ช่ไหมเด็ดโคโคนัทลงมาให้เราทานแล้วแล้วบางทีจอดรถก็ต้องระวังต้นใต้ต้นโคโคนัททรีเนี่ยเพราะบางทีนะเขาหล่นลงมาเลยใช่ไหมคะเดินเราก็ต้องระวังด้วยอ่ะเด็กชอบดื่มไหมชอบชอบทานเนื้อไหมคะชอบนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกกันถ้าชอบเราจะพูดว่ายังไงสิ่งต่อไปถ้าไปซื้อไปซื้อสิ่งนี้เลยบานาน่าบานาน่าบางคนไม่ได้เรียกบานาน่าเขาจะเรียกแบนแน่แน่ทำไมเขาถึงเรียกแบนแน่แน่เพราะว่าบานาน่าของเราเนี่ยพอเวลาวางไว้ในกระเป๋าเอาหนังสือทับไปแบนไหมแบนบอกเลยวันนี้เอาแบนแน่แน่มาทานเพราะมาถึงมันก็จะไม่เป็นรูปบานาน่าแล้วมันจะเป็นแบนแน่แน่ฉะนั้นเวลาเด็กๆเอามาทานที่โรงเรียนบางคนเอาผลไม้มาทานที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็ต้องระวังด้วยมันจะไม่เป็นบานาน่ามันจะเป็นแบนแน่แน่พร้อมกันเบิร์บบานาน่าใครชอบทานบ้างดีมากเลยทานอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กๆขับถ่ายดีเลยนะคะอ้าวต่อไปอันนี้ข้าวหอมบอกมาเมอร์แมงโก้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 ชอบทานไหมคะชอบใครชอบทานชอบทานแบบไหนแบบเป็นลูกเขียวๆหรือเป็นลูกเหลืองๆเขียวถ้าเขียวๆรสชาติจะเป็นยังไงเปรี้ยวภาษาอังกฤษเรียกว่าเขาเรียกว่า salt จำได้เปล่าเรียนไปแล้ว salt และถ้าเป็นลูกเหลืองๆล่ะรสชาติจะเป็นยังไง sweet. หวานเราจะเรียกว่า sweet เก่งมาก sweet 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 บอยอย่าทานได้อย่างเดียวแต่ girl ก็สามารถบอกรสชาติได้นะถ้าเปรี้ยวเรียกว่า salt ถ้าหวานเรียกว่า sweetอย่างคุกคุ้งทานได้หมดเลยชอบหมดเลยทั้งเหลืองทั้งเขียวเนาะต่อไปสิ่งนี้เด็กๆชอบกันทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแอปแอปเปิลแอปแอปเปิลแอปแอปเปิลมีกี่สีสองสีมีสีอะไรกันบ้างคะสีเรดแอนด์กรีนเรดแอนด์กรีนเรดเนี่ยเราเคยทานบ่อยๆรสชาติจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอร่อยรสชาติอร่อยแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะเผ็ดเค็มรสชาติจะเป็นยังไงคะสวีทแล้วเด็กๆเคยเห็นแอปเปิ้ลเขียวไหมกรีนแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงเคยทานไหมรสชาติเป็นยังไงใครเคยทานบ้างลูกรสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวภาษาอังกฤษเรียกว่า salt เปรี้ยวภาษาอังกฤษเรียกว่า salt เก่งมากเด็กๆทราบไหมว่าม้าที่เขาราคาแพงๆม้าที่เขาแข่งกันเนี่ยนะเขาจะต้องทานแอปเปิ้ลสีเขียวด้วยแอปเปิ้ลที่แพงๆนี่แหละเขาจะให้ม้าทานด้วย green apple เนี่ยนอกจากคนยังทานแล้วม้าก็ยังทานด้วยนะเขาบอกว่ามันจะไปเพิ่มพลังงานให้ม้าต่อไปสิ่งต่อไปอันนี้ทานดีมากเด็กๆขับถ่ายดีเลยเรียกว่าอะไรนะคะเพิบผาพายาจักรีพอเวลาจักรีทานจักรีทานตรงเม็ดสีดำหรือว่าทานตรงเนื้อสีส้มทานเม็ดสีดำหรือทานเนื้อสีส้มทานเนื้อสีส้มนะแล้วจักรีทานรสชาติมันเป็นยังไงคะหวานหวานภาษาอังกฤษเรียกว่า sweet พร้อมๆกัน sweet ผลไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าเพิบผาพายาเพิบผาพายาเพิบผาพายาผลไม้ชนิดต่อไปฟรุตต่อไปโอ้ร้านนี้มีขายเยอะเนาะไปหาฟรุตเซลเลอร์คนนี้นี่ได้ทุกอย่างเลยออกตามทุกฤดูเลยต่อไปเนี่ยเด็กๆชอบมากกุ้งชอบมากเลยหอมแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะบางคนบอกว่าเหม็นตามโรงแรมทั่วไปห้ามเอาเข้าส่วนใหญ่ทุกโรงแรมจะห้ามเอาเข้าเลยคือเรียกว่าอะไรนะคะบ้านเราก็เรียกทุเรียนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ the durian the durian the durian
เราไม่เรียกทุเรียนแล้วคราวนี้เราเรียกภาษาอังกฤษกันแล้วคุณแม่วันนี้อยากทานดูเรียนดูเรียนดูเรียนเด็กๆชอบทานไหมทานเปลือกหรือทานเนื้อสีเหลืองคะเนื้อสีเหลืองใครทานหนามบ้างใครทานหนามบ้างทานไหมไม่ทานเนื้อทานเนื้อสีเหลืองมันจะกรอบๆหวานๆใช่ไหมเอ๊ะแล้วถ้ารสชาติหวานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกว่าอะไรนะคะ sweet very good อ้าวต่อไปต่อไปผลไม้ต่อไปหน้าร้อนเนี่ยต้องทานเยอะๆโอ้มีคนทายถูกด้วยเรียกว่า watermelon watermelon ก็คือแตงโมแตงโมอร่อยไหมอร่อยโอ้พอร้อนๆนะแล้วหั่นแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะชุ่มฉ่ำเลยเนาะรู้สึกเลยหน้าร้อนพอทานเข้าไปก็จะอร่อยเลยชุ่มฉ่ำนะคะเอาใหม่ Verb watermelon รสชาติเป็นอย่างไรจักรีหวานภาษาอังกฤษเรียกว่า sweet เก่งมากวันนี้เด็กๆได้รสชาติด้วยและสุดท้ายเป็นผลไม้ที่ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลย pineapple โอ้มีคนไทยถูกด้วยเรียกว่าพร้อมกันเพิร์ฟพายแอปเปิลเพิร์ฟพายแอปเปิลชอบทานไหมชอบชอบทานไหมคะชอบรสชาติเป็นยังไงหวานอมเปรี้ยวทั้งซอร์ทั้งสวีทด้วยกันเลยเนาะทานแล้วก็คือขับย่อยเขาเรียกขับถ่ายได้ดีด้วยช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะผลไม้ฟรุตเนี่ยมีประโยชน์มากเด็กๆก็ต้องทานบ่อยๆแล้วก็ทานทุกวันนะคะมีประโยชน์กับร่างกายเลยจะไปทานขนมห่ออย่างเงี้ยมีประโยชน์ไหมลูกไม่มีนะอันนั้นเป็นพวกมีโซเดียมเยอะก็คือมีพวกผงชูรสเยอะเด็กๆทานก็